สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนนะครับหลังจากที่ผมไปส่งของมาเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปซื้อของมานะครับก็จะพามาเบิ่งว่าผมได้ยังไงครับผมได้เครื่องใส่ไฟฟ้าคือเก่าครับนี่ครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้างามๆครับแต่ว่าข้อเสียเครื่องซักผ้าเครื่องปั้นแห่งเสียครับเห็นบ่ครับสนิมกินนี่ครับทางยังใหม่นี่ครับจะทำการซ่อมนี่เปลี่ยนตัวนี้ได้พี่น้องนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ก็ใส่ได้ซักได้ตามปกตินะครับทุกคนครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนบูทนะครับผมคิดว่าบูทเสียนะครับน้ำหยดใส่นะครับมาสภาเครื่องนี้ก็หลายปีแล้วนะครับผมคิดว่าเขาคนสักใส่งานคมคาแล้วครับนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งครับนะครับยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ว่าคนละรุ่นนะครับนี่ครับตัวนี้ครับมาเตยยิ่งดีแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับเห็นบ่ครับยังดีนะครับส่วนตัวนี้สักปั่นแห้งนี่ครับนั่นดีครับขัดใส่ครับเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้ก็สามารถขายได้เลยนะครับนี่คือเครื่องซักผ้ามือสองนะครับสำหรับใครชอบส่อมนะครับสำหรับช่างนะครับช่างส่อมครับส่อมขายเป็นของมือสองได้สบายเลยนะครับอย่างอะไรทำอะไรนะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบตินะครับว่าทางหน่อยครับถึงทางหน่อยทางเล็กก็สักดีเหมือนกันนะพี่น้องอาจจะทางบ่ใหญ่นะครับแต่ว่าเขาก็มาสักเสื้อนะครับที่บางๆนะครับเสื้อผ้าตัวใดที่มันหนาๆนะครับเขาก็เอาไปสักถังที่น้ำหนักหลายๆจะดีกว่านะครับว่าในผมก็ได้นี่ครับโทรศัพท์เห็นไหมครับโทรศัพท์ตู้เย็นกะนี่ครับเครื่องซักผ้าก็หลายเครื่องครับตั้งอยู่นี่ใช้หมดเลยนะครับนี่ครับของใหม่ครับเอามาวาดลงวาดนี่ครับนี่ครับตู้เย็นสองประตูนะครับช่างเพิ่นมาซื้อเพิ่นว่าให้ตั้งไว้ครับผมไปขายคอมมันผมจะตั้งไว้นะครับเพิ่นว่าให้นอนลงเพิ่นว่าสปริงมันเอียงครับมันเสียงดังเด็กๆผมจะแยกไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับทางใหญ่นะครับทีวีเก่านะครับว่านี่ครับทั้งงามทั้งงามพี่น้องเลยนี่ครับส่อมขายนะครับไปขายจำหน่ายพี่น้องเลยช่างมาซื้อผมก็เอาไว้ขายอะไรนะครับอะไรของมือสองใช้ไฟฟ้าเก่าส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นว่านครับที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเป็นชุดคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับกับพวกเครื่องเสียงคอมโบนะครับที่ผมไปมาว่านนี่ครับเครื่องเสียงคอมโบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับได้น้องเลยครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ